5. คันธะโคจัชกะ26คันธะทุกกะ1ปฏิจจวาน1ปัจจญานุโลม1วิพังขวานเหตุปัจจัย1สภาวธรรมที่คันธะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นคันธะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่อภิชากายคันธะอาศัยศีลพัตตปรามาสกายคันธะเกิดขึ้นศีลพัตตปรามาสกายคันธะอาศัยอภิชากายคันธะเกิดขึ้นอภิชากายคันธะอาศัยอิทังสัจจาภินิเวสกายคันธะเกิดขึ้นอิทังสัจจาภินิเวสกายคันธะอาศัยอภิชากายคันธะเกิดขึ้นสภาวธรรมที่ไม่เป็นคันธะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นคันธะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุทฐานรูปอาศัยคันธะเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นคันธะและไม่เป็นคันธะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นคันธะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่อภิชากายคันธะสัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุทฐานรูปศีลพัตตปรามาสกายคันธะเกิดขึ้นในวงเล็บพึงผูกเป็นจักกนัย 2. สภาวธรรมที่ไม่เป็นคันธะอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นคันธะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สามและจิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์หนึ่งที่ไม่เป็นคันธะเกิดขึ้นละอาศัยขันธ์สองละในปฏิสนธิขณะละหทัยวัตถุอาศัยขันเกิดขึ้นขันอาศัยหทัยวัตถุเกิดขึ้นอาศัยมหาภูตรูปหนึ่งละสภาวธรรมที่เป็นคันธะอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นคันธะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่คันธะอาศัยขันที่ไม่เป็นคันธะเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นคันธะและที่ไม่เป็นคันธะอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นคันธะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สามคันธะและจิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์หนึ่งที่ไม่เป็นคันธะเกิดขึ้นละอาศัยขันธ์สองละสามสภาวธรรมที่เป็นคันธะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นคันธะและที่ไม่เป็นคันธะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่อภิชากายคันธะอาศัยศีลพัตตปรามาสกายคันธะและสัมปยุตตขันธ์เกิดขึ้นในวงเล็บพึงผูกเป็นจักกนัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นคันธะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นคันธะและที่ไม่เป็นคันธะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สามและจิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์หนึ่งที่ไม่เป็นคันธะได้อาศัยคันธะเกิดขึ้นละอาศัยขันธ์สองละจิตตสมุทฐานรูปอาศัยคันธะและสัมปยุตตขันธ์เกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นคันธะและที่ไม่เป็นคันธะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นคันธะและที่ไม่เป็นคันธะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สามอภิชากายคันธะและจิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์หนึ่งที่ไม่เป็นคันธะและศีลพัตตปรามาสกายคันธะเกิดขึ้นละอาศัยขันธ์สองละในวงเล็บพึงผูกเป็นจักกนัยย่อเพราะอารามณปัจจัยละเพราะอวิคตปัจจัย 1. ปัจจญานุโลม 2. สังขยาวานสุทธนัย 4. เหตุปัจจัยมี9วาระอารามณปัจจัยมี9วาระอธิปติปัจจัยมี9วาระในเล็บทุกปัจจัยมีปัจจัยละ9วาระวิปากปัจจัยมี1วาระอาหารปัจจัยมี9วาระละอวิคตปัจจัยมี9วาระอนุโลมจบ 2. ปัจจยปัจจนียะ 1. วิพังขวานนเหตุปัจจัย5. สภาวธรรมที่ไม่เป็นคันธะอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นคันธะเกิดขึ้นเพราะนะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สามและจิตตสมุทฐานรูป
อาศัยขันธ์หนึ่งที่ไม่มีเหตุซึ่งไม่เป็นขันธะเกิดขึ้นละอาศัยขันธ์สองละในขณะปฏิสนธิที่เป็นอเหตุกะในวงเล็บพึงเพิ่มข้อความจนถึงอสัญญาสัตตพรหมโมหะที่สรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สรคตด้วยอุทธัจจะอาศัยขันธ์ที่สรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่สรคตด้วยอุทธัจจะเกิดขึ้นณอารามณปัจจัยเป็นต้น 6. สภาวธรรมที่ไม่เป็นขันธะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นขันธะเกิดขึ้นเพราะณอารามณปัจจัยได้แก่จิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันธะเกิดขึ้นสภาวธรรมที่ไม่เป็นขันธะอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นขันธะเกิดขึ้นเพราะณอารามณปัจจัยได้แก่จิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์ที่ไม่เป็นขันธะเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะละในวงเล็บพึงเพิ่มข้อความจนถึงอสัญญาสัตตพรหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นขันธะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นขันธะและที่ไม่เป็นขันธะเกิดขึ้นเพราะณอารามณปัจจัยได้แก่จิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันธะและสัมปยุตตขันธ์เกิดขึ้นในวงเล็บย่อเพราะณอธิปติปัจจัยมี9วาระเพราะณอนันตรปัจจัยมี3วาระเพราะณสมานันตรปัจจัยมี3วาระเพราะณอัญญมัญญปัจจัยมี3วาระเพราะณอุปนิสัยปัจจัยมี3วาระณปุเรชาตปัจจัยเป็นต้น 7. สภาวธรรมที่เป็นขันธะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นขันธะเกิดขึ้นเพราะณปุเรชาตปัจจัยได้แก่ในอรูปาวจรภูมิอภิชฌากายขันธะอาศัยอิทธังสัจจาภินิเวสกายขันธะเกิดขึ้นอิทังสัจจาภินิเวสกายคันธะอาศัยอภิชฌากายคันธะเกิดขึ้นในวงเล็บในอรูปาวจรภูมิไม่มีศีลับพตปรามาสพึงเพิ่มเป็น9วาระอย่างนี้เพราะณปัจฉาชาตปัจจัยมี9วาระเพราะณอาเสวนปัจจัยมี9วาระเพราะณกรรมปัจจัยมี3วาระเพราะนวิปากปัจจัยมี9วาระเพราะนอาหารปัจจัยมี1วาระเพราะนอินทรียปัจจัยมี1วาระเพราะนฌานปัจจัยมี1วาระเพราะนมรรคปัจจัยมี1วาระเพราะนสัมปยุตตปัจจัยมี3วาระเพราะนวิปยุตตปัจจัยมี9วาระเพราะโนนัตถิปัจจัยมี3วาระเพราะโนวิคตปัจจัยมี3วาระ 2. ปัจจยปัจจนียะ 2. สังขยาวานสุทธนัยณเหตุปัจจัยมี1วาระณอารามณปัจจัยมี3วาระณอธิปติปัจจัยมี9วาระณอนันตรปัจจัยมี3วาระณสมานันตรปัจจัยมี3วาระณอัญญมัญญปัจจัยมี3วาระณอุปนิสัยปัจจัยมี3วาระณปุเรชาตปัจจัยมี9วาระณปัจฉาชาตปัจจัยมี9วาระณอาเสวนปัจจัยมี9วาระณกรรมปัจจัยมี3วาระณวิปากปัจจัยมี9วาระณอาหารปัจจัยมี1วาระณอินทรียปัจจัยมี1วาระณฌานปัจจัยมี1วาระณมรรคปัจจัยมี1วาระณสัมปยุตตปัจจัยมี3วาระณวิปยุตตปัจจัยมี9วาระโนนัตถิปัจจัยมี3วาระโนวิคตปัจจัยมี3วาระ3ปัจจยานุโลมปัจจนียะ9ณอารามณปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี3วาระณอธิปติปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี9วาระในวงเล็บย่อพึงนับอย่างนี้4ปัจจยปัจจนียานุโลม10อารามณปัจจัยกับในเหตุปัจจัยมี1วาระละ
อนันตรปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระละอวิคตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระในเล็บสหชาตวานเหมือนกับปฏิจจวาน26คันธทุกกะ3ปัจจยวาน1ปัจจยานุโลม1วิพังควานเหตุปัจจัย11สภาวธรรมที่เป็นคันธะทำสภาวธรรมที่เป็นคันธะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระในวงเล็บเหมือนกับปฏิจจวาลสภาวธรรมที่ไม่เป็นคันธะทำสภาวธรรมที่ไม่เป็นคันธะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สามและจิตตสมุฏฐานรูปทำขันธ์หนึ่งที่ไม่เป็นคันธะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นละทำขันธ์สองละในปฏิสนธิขณะละหทัยวัตถุทำขันให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันทำหทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นทำมหาภูตรูปหนึ่งละขันที่ไม่เป็นคันธะทำหทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นคันธะทำสภาวธรรมที่ไม่เป็นคันธะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่คันธะทำขันที่ไม่เป็นคันธะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นคันธะทำหทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นคันธะและที่ไม่เป็นคันธะทำสภาวธรรมที่ไม่เป็นคันธะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สามคันธะและจิตตสมุฏฐานรูปทำขันธ์หนึ่งที่ไม่เป็นคันธะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นละทำขันธ์สองละคันธะและสัมปยุตตขันธ์ทำหทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น 12. สภาวธรรมที่เป็นคันธะทำสภาวธรรมที่เป็นคันธะและที่ไม่เป็นคันธะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่อภิชฌากายคันธะทำศีลัพพตปามาสกายคันธะและสัมปยุตตขันธ์ให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นในวงเล็บพึงผูกเป็นจักกนัยอภิชากายคันธะทำศีลัพพตปรามาสกายคันธะและหทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นในวงเล็บพึงผูกเป็นจักกนัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นคันธะทำสภาวธรรมที่เป็นคันธะและที่ไม่เป็นคันธะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สามและจิตตสมุฏฐานรูปทำขันธ์หนึ่งที่ไม่เป็นคันธะและทำคันธะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นละทำขันธ์สองละขันธ์ที่ไม่เป็นคันธะทำคันธะและหทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นคันธะและที่ไม่เป็นคันธะทำสภาวธรรมที่เป็นคันธะและที่ไม่เป็นคันธะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สามอภิชฌากายคันธะและจิตตสมุฏฐานรูปทำขันธ์หนึ่งที่ไม่เป็นคันธะและทำศีลัพพตปามาสกายคันธะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นละทำขันธ์สองละในวงเล็บพึงผูกเป็นจักกนัยอภิชฌากายคันธะและสัมปยุตตขันธ์ทำศีลัพพตปามาสกายคันธะและหทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นในวงเล็บพึงผูกเป็นจักกนัย 1. ปัจจยานุโลม2. สังขยาวาน 13. เหตุปัจจัยมี9วาระอารัมมณปัจจัยมี9วาระอธิปติปัจจัยมี9วาระละอวิคตปัจจัยมี9วาระอนุโลมจบ 2. ปัจจยปัจจนียะ 1. วิพังควานนเหตุปัจจัย 14.สภาวธรรมที่ไม่เป็นคันธะทำสภาวธรรมที่ไม่เป็นคันธะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะนะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สามและจิตตสมุฏฐานรูปทำขันธ์หนึ่งที่ไม่มีเหตุซึ่งไม่เป็นคันธะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นละทำขันธ์สองละในปฏิสนธิขณะละในเล็บพึงเพิ่มข้อความจนถึงอสัญญสัตตพรหมจักขุวิญญาณทำจักขายตนะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นแล้ว
กายวิญญาณทำกายตนะให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันธ์ที่ไม่มีเหตุซึ่งไม่เป็นขันธะทำหทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นโมหะที่ทรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่ทรคตด้วยอุทัจจะทำขันธ์ที่ทรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่ทรคตด้วยอุทัจจะและทำหทัยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นในวงเล็บย่อ 2. ปัจจยปัจจนียะ 2. สังขยาวาน 15. ในเหตุปัจจัยมี1วาระนาอารามณปัจจัยมี3วาระนาทิปติปัจจัยมี9วาระในวงเล็บพึงนับอย่างนี้ 3. ปัจจยานุโลมปัจจนียะ 16. นาอารามณปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี3วาระนาทิปติปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี9วาระละโนวิกตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี3วาระ 4. ปัจจยปัจจนียานุโลม17อารามณปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี1วาระละอวิคตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี1วาระในวงเล็บนิสสยวานเหมือนกับปัจจยวานนั่นเองพึงเพิ่มสังสัทธวานและสัมปยุตตวานเป็น9วาระไม่มีรูป 26. คันธาทุกกะ 7. ปัญหาวาน 1. ปัจจยานุโลม 1. วิพังควานเหตุปัจจัย 18. สภาวธรรมที่เป็นคันธะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นคันธะโดยเหตุปัจจัยได้แก่เหตุที่เป็นคันธะเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตะคะยุตตะคันธะโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นคันธะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นคันธะโดยเหตุปัจจัยได้แก่เหตุที่เป็นคันธะเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตะขันธ์และจิตตสมุฏฐานรูปโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นคันธะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นคันธะและที่ไม่เป็นคันธะโดยเหตุปัจจัยได้แก่เหตุที่เป็นคันธะเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตะขันธ์คันธะและจิตตสมุฏฐานรูปโดยเหตุปัจจัย 19. สภาวธรรมที่ไม่เป็นคันธะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นคันธะโดยเหตุปัจจัยได้แก่เหตุที่ไม่เป็นคันธะเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุฏฐานรูปโดยเหตุปัจจัยในปฏิสนธิขณะละสภาวธรรมที่ไม่เป็นคันธะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นคันธะโดยเหตุปัจจัยได้แก่เหตุที่ไม่เป็นคันธะเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตคันธะโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นคันธะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นคันธะและที่ไม่เป็นคันธะโดยเหตุปัจจัยได้แก่เหตุที่ไม่เป็นคันธะเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์คันธะและจิตตสมุฏฐานรูปโดยเหตุปัจจัย20. สภาวธรรมที่เป็นคันธะและที่ไม่เป็นคันธะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นคันธะโดยเหตุปัจจัยได้แก่เหตุที่เป็นคันธะและที่ไม่เป็นคันธะเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตคันธะโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นคันธะและที่ไม่เป็นคันธะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นคันธะโดยเหตุปัจจัยได้แก่เหตุที่เป็นคันธะและที่ไม่เป็นคันธะเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุฏฐานรูปโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นคันธะและที่ไม่เป็นคันธะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นคันธะและที่ไม่เป็นคันธะโดยเหตุปัจจัยได้แก่เหตุที่เป็นคันธะและที่ไม่เป็นคันธะเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์คันธะและจิตตสมุฏฐานรูปโดยเหตุปัจจัยอารามณปัจจัย 21. สภาวธรรมที่เป็นคันธะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นคันธะโดยอารามณปัจจัยได้แก่เพราะปรารภคันธะคันธะจึงเกิดขึ้นในวงเล็บพึงเพิ่มบทที่เป็นมูลเพราะปรารภคันธะขันธ์ที่ไม่เป็นคันธะจึงเกิดขึ้นในวงเล็บพึงเพิ่มบทที่เป็นมูลเพราะปรารภคันธะขันธะและสัมปยุตตขันธ์จึงเกิดขึ้น
22สภาวธรรมที่ไม่เป็นคันธะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นคันธะโดยอารามณปัจจัยได้แก่บุคคลให้ทานสมาทานศีลรักษาโบสถ์แล้วพิจารณากุศลนั้นพิจารณากุศลที่เคยสั่งสมไม่ดีแล้วออกจากฌานแล้วพิจารณาฌานพระอริยะออกจากมรรคแล้วพิจารณามรรคพิจารณาผลพิจารณานิพพานนิพพานเป็นปัจจัยแก่โคตรภูโวทานมรรคผลและอาวัชนจิตโดยอารามณปัจจัยพระอริยะพิจารณากิเลสที่ไม่เป็นคันธะซึ่งละได้แล้วละพิจารณากิเลสที่ข่มได้แล้วรู้กิเลสที่เคยเกิดขึ้นละเห็นแจ้งจักษุละหทัยวัตถุและขันธ์ที่ไม่เป็นคันธะโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงละโทมนัสจึงเกิดขึ้นบุคคลเห็นรูปด้วยทิพจักขุฟังเสียงด้วยทิพโสตธาตุรู้จิตของบุคคลผู้มีความพรั่งพร้อมด้วยจิตที่ไม่เป็นคันธะด้วยเจโตปริยญาณอากาสานัญจายตนะเป็นปัจจัยแก่วิญญาณัญจายตนะละอากินจัญญายตนะเป็นปัจจัยแก่เนวสัญญานาสัญญายตนะละรูปายตนะเป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณละโผฏฐัพพายตนะเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณละขันธ์ที่ไม่เป็นคันธะเป็นปัจจัยแก่อิทธิวิทยานเจโตปริยญาณปุพเพนิวาสานุสติญาณยถากรรมูปคญาณอนาคตังสยานและอวัชนจิตโดยอารามณปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นคันธะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นคันธะโดยอารามณปัจจัยได้แก่บุคคลให้ทานสมาทานศีลรักษาโบสถ์แล้วยินดีเพลิดเพลินกุศลนั้นเพราะปรารภความยินดีเพลิดเพลินกุศลนั้นราคะจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้นโทมนัสจึงเกิดขึ้นบุคคลยินดีเพลิดเพลินกุศลที่เคยสั่งสมไม่ดีแล้วละออกจากฌานแล้วยินดีเพลิดเพลินฌานละจักษุละอาทัยวัตถุละขันธ์ที่ไม่เป็นคันธะเพราะปรารภความยินดีเพลิดเพลินฌานเป็นต้นนั้นราคะจึงเกิดขึ้นละโทมนัสจึงเกิดขึ้นสภาวธรรมที่ไม่เป็นคันธะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นคันธะและที่ไม่เป็นคันธะโดยอารามณปัจจัยได้แก่บุคคลให้ทานสมาทานศีลรักษาโบสถ์แล้วยินดีเพลิดเพลินกุศลนั้นเพราะปรารภความยินดีเพลิดเพลินกุศลนั้นคันธะและสัมปยุตตขันธ์จึงเกิดขึ้นยินดีเพลิดเพลินกุศลที่เคยสั่งสมไม่ดีแล้วละออกจากฌานแล้วยินดีเพลิดเพลินฌานละจักขุละอาทัยวัตถุละขันธ์ที่ไม่เป็นคันธะเพราะปรารภความยินดีเพลิดเพลินฌานเป็นต้นนั้นคันธะและสัมปยุตตขันธ์จึงเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นคันธะและที่ไม่เป็นคันธะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นคันธะโดยอารามณปัจจัยมีสามวาระในวงเล็บพึงเพิ่มคำว่าเพราะปรารภด้วยอธิปติปัจจัย23สภาวธรรมที่เป็นคันธะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นคันธะโดยอธิปติปัจจัยมีสามวาระในวงเล็บปัจจัยนี้เหมือนกับอารามณปัจจัยพึงทำให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นสภาวธรรมที่ไม่เป็นคันธะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นคันธะโดยอธิปติปัจจัยมีสองอย่างคืออารามนาธิปติและสหชาตาธิปติอารามนาธิปติได้แก่บุคคลให้ทานสมาทานศีลรักษาโบสถ์ละพิจารณากุศลที่เคยสั่งสมไม่ดีแล้วละออกจากฌานละพระอริยะออกจากมรรคละพิจารณาผลพิจารณานิพพานนิพพานเป็นปัจจัยแก่โคตรภูโวทานมรรคและผลโดยอธิปติปัจจัยบุคคลยินดีเพลิดเพลินจักขุละหทัยวัตถุละขันธ์ที่ไม่เป็นคันธะให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นเพราะทำความยินดีเพลิดเพลินจักขุเป็นต้นนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น
ราคะจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้นสหชาตาธิปติได้แก่อธิปดีธรรมที่ไม่เป็นคันธะเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุทฐานรูปโดยอธิปติปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นคันธะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นคันธะโดยอธิปติปัจจัยมีสองอย่างคืออารมณาธิปติและสหชาตาธิปติอารมณาธิปติได้แก่บุคคลให้ทานสมาทานศีลรักษาอุโบสถละพิจารณากุศลที่เคยสั่งสมไว้ดีแล้วละออกจากฌานละยินดีเพลิดเพลินจากสุละอทัยวัตถุขันธ์ที่ไม่เป็นคันธะให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นเพราะทำความยินดีเพลิดเพลินจากสุเป็นต้นนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นราคะจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้นสหชาตาธิปติได้แก่อธิปดีธรรมที่ไม่เป็นคันธะเป็นปัจจัยแก่คันธะโดยอธิปติปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นคันธะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นคันธะและที่ไม่เป็นคันธะโดยอธิปติปัจจัยมีสองอย่างคืออารมณาธิปติและสหชาตาธิปติอารมณาธิปติได้แก่บุคคลให้ทานละยินดีเพลิดเพลินขันธ์ที่ไม่เป็นคันธะให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นเพราะทำความยินดีเพลิดเพลินขันธ์นั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นคันธะและสัมปยุตตขันธ์จึงเกิดขึ้นสหชาตาธิปติได้แก่อธิปดีธรรมที่ไม่เป็นคันธะเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์คันธะและจิตตสมุทฐานรูปโดยอธิปติปัจจัย24สภาวธรรมที่เป็นคันธะและที่ไม่เป็นคันธะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นคันธะโดยอธิปติปัจจัยมีอย่างเดียวคืออารมณาธิปติมี3วาระอนันตรปัจจัย25สภาวธรรมที่เป็นคันธะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นคันธะโดยอนันตรปัจจัยได้แก่คันธะที่เกิดก่อนเกิดก่อนเป็นปัจจัยแก่คันธะที่เกิดหลังเกิดหลังโดยอนันตรปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นคันธะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นคันธะโดยอนันตรปัจจัยได้แก่คันธะที่เกิดก่อนเกิดก่อนเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่ไม่เป็นคันธะซึ่งเกิดหลังเกิดหลังโดยอนันตรปัจจัยคันธะเป็นปัจจัยแก่วุฏฐานะโดยอนันตรปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นคันธะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นคันธะและที่ไม่เป็นคันธะโดยอนันตรปัจจัยได้แก่คันธะที่เกิดก่อนเกิดก่อนเป็นปัจจัยแก่คันธะที่สัมปยุตตขันธ์ที่เกิดหลังเกิดหลังโดยอนันตรปัจจัย26สภาวธรรมที่ไม่เป็นคันธะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นคันธะโดยอนันตรปัจจัยมี3วาระหนึ่งเล็บพึงเพิ่มมาวัชนะจิตทั้งสองไม่มีในที่1สภาวธรรมที่เป็นคันธะและที่ไม่เป็นคันธะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นคันธะโดยอนันตรปัจจัยมี3วาระหนึ่งเล็บพึงเพิ่มพุทธานะอย่างเดียวในท่ามกลางก็พึงเพิ่มสมานันตรปัจจัยเป็นต้น27สภาวธรรมที่เป็นคันธะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นคันธะโดยสมานันตรปัจจัยมี9วาระเป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัยมี9วาระเป็นปัจจัยโดยอัญญมัญญปัจจัยมี9วาระเป็นปัจจัยโดยนิสัยปัจจัยมี9วาระอุปนิสัยปัจจัย28สภาวธรรมที่เป็นคันธะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นคันธะโดยปนิสัยปัจจัยมี3อย่างคืออารัมมณูปนิสัยอนันตรูปนิสัยและปกตูปนิสัยละปกตูปนิสัยได้แก่คันธะเป็นปัจจัยแก่คันธะโดยปนิสัยปัจจัยมี3วาระ29สภาวธรรมที่ไม่เป็นคันธะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นคันธะโดยปนิสัยปัจจัยมี3อย่างคืออารัมมณูปนิสัยอนันตรูปนิสัยและปกตูปนิสัยละ
ปกตูปนิสยะได้แก่บุคคลอาศัยศรัทธาแล้วให้ทานละมีมานะถือทิฏฐิอาศัยศีลละเสนาสนะแล้วให้ทานละทำลายสงศรัทธาละเสนาสนะเป็นปัจจัยแก่ศรัทธาละผลสมาบัติโดยปนิสยปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นคันธะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นคันธะโดยปนิสยปัจจัยมีสามอย่างคืออารมณูปนิสยอนันตรูปนิสยและปกตูปนิสยละปกตูปนิสยได้แก่บุคคลอาศัยศรัทธาแล้วถือทิฏฐิอาศัยศีลละเสนาสนะแล้วฆ่าสัตว์ละทำลายสงศรัทธาละเสนาสนะเป็นปัจจัยแก่ราคะละความปรารถนาโดยปนิสยปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นคันธะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นคันธะและที่ไม่เป็นคันธะโดยปนิสยปัจจัยมีสามอย่างคืออารมณูปนิสยอนันตรูปนิสยและปกตูปนิสยละปกตูปนิสยได้แก่บุคคลอาศัยศรัทธาแล้วมีมานะถือทิฏฐิอาศัยศีลละเสนาสนะแล้วฆ่าสัตว์ละทำลายสงศรัทธาละเสนาสนะเป็นปัจจัยแก่คันธะได้สัมปยุตตขันธ์โดยปนิสยปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นคันธะและที่ไม่เป็นคันธะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นคันธะโดยปนิสยปัจจัยมีสามอย่างคืออารมณูปนิสยอนันตรูปนิสยและปกตูปนิสยละปกตูปนิสยมีสามวาระในองค์เล็บพึงเพิ่มไว้ตามในแห่งอารมณปัจจัยปุเรชาตปัจจัยเป็นต้น30สภาวธรรมที่ไม่เป็นคันธะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นคันธะโดยปุเรชาตปัจจัยมีสองอย่างคืออารมณปุเรชาตะและวัตถุปุเรชาตะอารมณปุเรชาตะได้แก่บุคคลเห็นแจ้งจักษุละอาทัยวัตถุโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงละโทมนัสจึงเกิดขึ้นบุคคลเห็นรูปด้วยทิพยจักขุฟังเสียงด้วยทิพยโสตธาตุรูปายตนะเป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณละโพธพายตนะเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณละวัตถุปุเรชาตะได้แก่จักขายตนะเป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณละกายายตนะเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณละหทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่ไม่เป็นคันธะโดยปุเรชาตปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นคันธะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นคันธะโดยปุเรชาตปัจจัยมีสองอย่างคืออารมณปุเรชาตะและวัตถุปุเรชาตะอารมณปุเรชาตะได้แก่บุคคลยินดีเพลิดเพลินจักษุละหทัยวัตถุเพราะปรารภความยินดีเพลิดเพลินจักษุเป็นต้นนั้นราคะจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้นโทมนัสจึงเกิดขึ้นวัตถุปุเรชาตะได้แก่หทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่คันธะโดยปุเรชาตปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นคันธะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นคันธะและที่ไม่เป็นคันธะโดยปุเรชาตปัจจัยมีสองอย่างคืออารมณปุเรชาตะและวัตถุปุเรชาตะอารมณปุเรชาตะได้แก่บุคคลยินดีเพลิดเพลินจักษุละหทัยวัตถุเพราะปรารภความยินดีเพลิดเพลินจักษุเป็นต้นนั้นคันธะและสัมปยุตตขันธ์จึงเกิดขึ้นวัตถุปุเรชาตะได้แก่อทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่คันธะและสัมปยุตตขันธ์โดยปุเรชาตปัจจัยเป็นปัจจัยโดยปัจฉาชาตปัจจัยมีสามวาระเป็นปัจจัยโดยอาเสวนปัจจัยมีเก้าวาระกรรมปัจจัย31สภาวธรรมที่ไม่เป็นคันธะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นคันธะโดยกรรมปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและนานาคณิกะสหชาตะได้แก่เจตนาที่ไม่เป็นคันธะ
เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุทฐานรูปโดยกรรมปัจจัยในปฏิสนธิขณะละนานาคณิกะได้แก่เจตนาที่ไม่เป็นคันธะเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เป็นวิบากและกตัตตารูปโดยกรรมปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นคันธะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นคันธะโดยกรรมปัจจัยได้แก่เจตนาที่ไม่เป็นคันธะเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์โดยกรรมปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นคันธะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นคันธะและที่ไม่เป็นคันธะโดยกรรมปัจจัยได้แก่เจตนาที่ไม่เป็นคันธะเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์คันธะและจิตตสมุทฐานรูปโดยกรรมปัจจัยวิปากปัจจัยเป็นต้น32สภาวธรรมที่ไม่เป็นคันธะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นคันธะโดยวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระเป็นปัจจัยโดยอาหารปัจจัยมีสามวาระเป็นปัจจัยโดยอินทรียปัจจัยมีสามวาระเป็นปัจจัยโดยฌานปัจจัยมีสามวาระเป็นปัจจัยโดยมรรคปัจจัยมีเก้าวาระเป็นปัจจัยโดยสัมปยุตตปัจจัยมีเก้าวาระวิปยุตตปัจจัย33สภาวธรรมที่เป็นคันธะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นคันธะโดยวิปยุตตปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและปัจฉาชาตะในวงเล็บย่อสภาวธรรมที่ไม่เป็นคันธะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นคันธะโดยวิปยุตตปัจจัยมีสามอย่างคือสหชาตะปุเรชาตะและปัจฉาชาตะในวงเล็บย่อสภาวธรรมที่ไม่เป็นคันธะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นคันธะโดยวิปยุตตปัจจัยมีอย่างเดียวคือปุเรชาตะได้แก่หทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่คันธะโดยวิปยุตตปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นคันธะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นคันธะและที่ไม่เป็นคันธะโดยวิปยุตตปัจจัยมีอย่างเดียวคือปุเรชาตะได้แก่หทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่คันธะและสัมปยุตตขันธ์โดยวิปยุตตปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นคันธะและที่ไม่เป็นคันธะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นคันธะโดยวิปยุตตปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและปัจฉาชาตะในวงเล็บย่ออธิปัจจัย34สภาวธรรมที่เป็นคันธะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นคันธะโดยอธิปัจจัยมีหนึ่งวาระในวงเล็บเหมือนกับปฏิจจวานสภาวธรรมที่เป็นคันธะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นคันธะโดยอธิปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและปัจฉาชาตะสหชาตะได้แก่คันธะเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุทฐานรูปโดยอธิปัจจัยปัจฉาชาตะได้แก่คันธะเป็นปัจจัยแก่กายนี้ที่เกิดก่อนโดยอธิปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นคันธะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นคันธะและที่ไม่เป็นคันธะโดยอธิปัจจัยมีหนึ่งวาระในวงเล็บเหมือนกับปฏิจจวาน35สภาวธรรมที่ไม่เป็นคันธะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นคันธะโดยอธิปัจจัยมี5อย่างคือสหชาตะปุเรชาตะปัจฉาชาตะอาหาระและอินทริยะในวงเล็บย่อสภาวธรรมที่ไม่เป็นคันธะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นคันธะโดยอธิปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและปุเรชาตะสหชาตะได้แก่ขันธ์ที่ไม่เป็นคันธะเป็นปัจจัยแก่คันธะโดยอธิปัจจัยปุเรชาตะได้แก่บุคคลยินดีเพลิดเพลินจักษุละหทัยวัตถุเพราะปรารภความยินดีเพลิดเพลินจักษุเป็นต้นนั้นราคะจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้นโทมนัสจึงเกิดขึ้นหทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่คันธะโดยอธิปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นคันธะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นคันธะและที่ไม่เป็นคันธะโด
ดยอธิปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและปุเรชาตะสหชาตะได้แก่ขันธ์หนึ่งที่ไม่เป็นขันธะเป็นปัจจัยแก่ขันธ์สามขันธะและจิตตสมุฏฐานรูปโดยอธิปัจจัยละปุเรชาตะได้แก่บุคคลยินดีเพลิดเพลินจักษุละอาทัยวัตถุรับปรารภความยินดีเพลิดเพลินจักษุเป็นต้นนั้นคันธะและสัมปยุตตขันจึงเกิดขึ้นอาทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่คันธะและสัมปยุตตขันโดยอติปัจจัย36สภาวธรรมที่เป็นคันธะและที่ไม่เป็นคันธะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นคันธะโดยอติปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและปุเรชาตะสหชาตะได้แก่สีลัพพตปรามาสกายขันธะและสัมปยุตตขันธ์เป็นปัจจัยแก่อภิชฌากายขันธะโดยอธิปัจจัยในวงเล็บพึงผูกเป็นจักนัยสหชาตะได้แก่สีลัพพตปรามาสกายขันธะและหทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่อภิชฌากายขันธะโดยอธิปัจจัยในวงเล็บพึงผูกเป็นจักนัยสภาวธรรมที่เป็นคันธะและที่ไม่เป็นคันธะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นคันธะโดยอธิปัจจัยมีห้าอย่างคือสหชาตะปุเรชาตะปัจฉาชาตะอาหาระและอินทรียะสหชาตะได้แก่ขันธ์หนึ่งที่ไม่เป็นคันธะและคันธะเป็นปัจจัยแก่ขันธ์สามและจิตตสมุฏฐานรูปโดยอธิปัจจัยละขันธ์สองละสหชาตะได้แก่คันธะและทายวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่ไม่เป็นคันธะโดยอธิปัจจัยสหชาตะได้แก่คันธะและมหาภูตรูปเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐานรูปโดยอธิปัจจัยปัจฉาชาตะได้แก่คันธะและสัมปยุตตขันธ์เป็นปัจจัยแก่กายนี้ที่เกิดก่อนโดยอธิปัจจัยปัจฉาชาตะได้แก่คันธะและกวริงการาหานเป็นปัจจัยแก่กายนี้โดยอธิปัจจัยปัจฉาชาตะได้แก่คันธะและรูปชีวิตินทรีย์เป็นปัจจัยแก่กัตตารูปโดยอธิปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นคันธะและที่ไม่เป็นคันธะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นคันธะและที่ไม่เป็นคันธะโดยอธิปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและปุเรชาตะสหชาตะได้แก่ขันธ์หนึ่งที่ไม่เป็นคันธะและสีลัพพตปรามาสกายคันธะเป็นปัจจัยแก่ขันธ์สามอภิชฌากายคันธะและจิตตสมุฏฐานรูปโดยอธิปัจจัยละในวงเล็บพึงผูกเป็นจักกนัยสหชาตะได้แก่สีลัพพตปรามาสกายคันธะและหทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่พิชฌากายคันธะและสัมปยุตตขันธ์โดยอธิปัจจัยในวงเล็บพึงผูกเป็นจักกนัย 1. ปัจจยานุโลม 2. สังขยาวานสุทธนัย 37. เหตุปัจจัยมี9วาระอารัมมณปัจจัยมี9วาระในวงเล็บทุกปัจจัยมีปัจจัยละ9วาระอุปนิสัยปัจจัยมี9วาระปุเรชาตปัจจัยมี3วาระปัจฉาชาตปัจจัยมี3วาระอาเสวนปัจจัยมี9วาระกรรมปัจจัยมี3วาระวิปากปัจจัยมี1วาระอาหารปัจจัยมี3วาระอินทรียปัจจัยมี3วาระฌานปัจจัยมี3วาระมรรคปัจจัยมี9วาระสัมปยุตตปัจจัยมี9วาระวิปยุตตปัจจัยมี5วาระอติปัจจัยมี9วาระนัตถิปัจจัยมี9วาระวิคตปัจจัยมี9วาระอวิคตปัจจัยมี9วาระอนุโลมจบ 2. ปัจจนียุทธทาน 38สภาวธรรมที่เป็นคันธะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นคันธะโดยอารัมมณปัจจัยสหชาตปัจจัยและอุปนิสัยปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นคันธะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นคันธะโดยอารัมมณปัจจัย
สาชาตปัจจัยอุปนิสติยปัจจัยและปัจฉาชาตปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นคันธะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นคันธะและที่ไม่เป็นคันธะโดยอารามณปัจจัยสหชาตปัจจัยและอุปนิสติยปัจจัย39สภาวธรรมที่ไม่เป็นคันธะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นคันธะโดยอารามณปัจจัยสหชาตปัจจัยอุปนิสติยปัจจัยปุเรชาตปัจจัยปัจฉาชาตปัจจัยกรรมปัจจัยอาหารปัจจัยและอินทริยปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นคันธะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นคันธะโดยอารามณปัจจัยสาชาตปัจจัยอุปนิสติยปัจจัยและปุเรชาตปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นคันธะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นคันธะและที่ไม่เป็นคันธะโดยอารามณปัจจัยสาชาตปัจจัยอุปนิสติยปัจจัยและปุเรชาตปัจจัย40สภาวธรรมที่เป็นคันธะและที่ไม่เป็นคันธะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นคันธะโดยอารามณปัจจัยสหชาตปัจจัยและอุปนิสติยปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นคันธะและที่ไม่เป็นคันธะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นคันธะโดยอารามณปัจจัยสหชาตปัจจัยอุปนิสติยปัจจัยและปัจฉาชาตปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นคันธะและที่ไม่เป็นคันธะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นคันธะและที่ไม่เป็นคันธะโดยอารามณปัจจัยสาชาตปัจจัยและอุปนิสติยปัจจัย 2. ปัจจยปัจจนิยะ 2. สังขยาวาน 41. นเหตุปัจจัยมี9วาระนอารามณปัจจัยมี9วาระในวงเล็บทุกปัจจัยมีปัจจัยละ9วาระโนอวิคคตปัจจัยมี9วาระ 3. ปัจจยานุโลมปัจจนิยะเหตุทุกขนัย 42. นอารามณปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี9วาระละนสมนันตรปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี9วาระนอัญญมัญญปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี3วาระนะอุปนิสติยปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี9วาระในวงเล็บทุกปัจจัยมีปัจจัยละ9วาระนะมัคคปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี9วาระนะสัมปยุตตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี3วาระนะวิปยุตตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี9วาระโนนัตถิปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี9วาระโนวิกตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี9วาระ 4. ปัจจยปัจจนิยานุโลม 43. อารามณปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี9วาระอธิปติปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี9วาระในวงเล็บพึงเพิ่มบทอนุโลมให้บริบูรณ์อวิกตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี9วาระคันธทุกะจบ27คันธนิยทุกะ 1-7 วาระสัตตกนัย44สภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของคันธอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของคันธเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่อาศัยขันธ์หนึ่งที่เป็นอารมณ์ของคันธะในวงเล็บย่อในวงเล็บพึงจำแนกเหมือนโลกิยะทุกกะในจุลันตระทุกกะไม่มีข้อแตกต่างกันคันธานิยะทุกกะจบ